สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำต้นเงินไหลมาค่ะถ้าใครได้ปลูกมีเงินใช้ตลอดไม่ขาดมือเลยนะคะปลูกแล้วเสริมเสน่ห์ให้ผู้ปลูกด้วยค่ะเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกมากเลยนะคะโตไวมากแล้วก็ดูแลง่ายต้นเงินไหลมาจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะจะฟอกอากาศได้สูงมากเลยแล้วก็ดูดสารพิษได้ดีนะคะคายความชื้นสูงค่ะและทำให้อากาศบริเวณนั้นนะคะที่ปลูกนะคะสดชื่นมากเลยนะคะลักษณะใบก็สวยงามนะคะเงินไหลมานะคะลำต้นนี่ค่ะจะอิ่มน้ำนะคะจะมีละอากาศตามข้อค่ะลักษณะเป็นไม้เลื้อยยาวได้ถึง20เมตรเลยนะคะลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะรูปหัวใจใบทรงหัวลูกศรค่ะโตเต็มที่แผ่นใบจะหยักเว้าเป็นหลายแฉกเลยนะคะตั้งแต่5แฉกขึ้นไปเลยค่ะใบจะมีสีเขียวสีเหลืองสีด่างขาวนะคะเส้นกลางใบจะมีสีขาวค่ะเห็นชัดมากเลยนะคะผิวใบเป็นมันค่ะแล้วก็มีหูใบตั้งแต่2ถึง6หูขึ้นไปเลยนะคะดอกเป็นแท่งเรียวสีขาวนะคะแล้วก็คล้ายดอกหน้าวัวค่ะผลจะลักษณะเป็นรูปลีค่ะเราจะปลูกได้ในดินทุกชนิดเลยค่ะชอบความชื้นสูงมากนิยมปลูกประดับตกแต่งบ้านเลยนะคะแยกปลูกก็ง่ายมากเลยค่ะโดยการปักชำยอดหรือว่าลำต้นเลยนะคะแล้วก็ใช้ดินร่วนนะคะผสมปุ๋ยคอกแกรบแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะผสมกันเข้านะคะดินต้องโปร่งๆค่ะจะสวยมากเลยนะคะเราจะใช้ไม้หลักไว้ให้รากก่อนนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้หลักค่ะเพราะว่าจะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะให้เขาเลื้อยขึ้นไปเลยนะคะปลูกในที่ร่มนะคะอย่าไปโดนแดดจัดเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดแล้วใบเขาจะไม่สวยนะคะเขาชอบแดดลำไรนะคะใบจะเขียวสดชื่นมากค่ะรดน้ำก็2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้ารากเยอะเราก็เปลี่ยนกระถางนะคะปลูกในน้ำได้ด้วยนะคะแต่ต้องระวังเด็กนะคะเพราะว่าใบเขามีแคลเซียมออกซาเลตนะคะไปมีพิษอ่อนๆทำให้แพ้ง่ายนะคะเป็นผื่นคันนะคะสวยจริงแต่เราก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะลองหามาปลูกนะคะสวัสดีค่ะ